ใช่ค่ะเรามาจะเราจะมาติดตามในส่วนของสภาพอากาศค่ะโดยพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่2ถึงวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะ พยากรณ์อากาศในวันที่2และ3ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในเขตของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมไปถึงประชาชนเนี่ยก็ร่วมกันดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะในห่วง4-8ถัดไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับมวลความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจะพาดผ่านมาในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวครับมีอากาศเย็นกับลมแรงโดยบริเวณภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงนะครับหนองศาเซลเซียสถ้าถอดใจความสําคัญของพยากรณ์อากาศในชุดนี้นะครับคือฝนท้ายเขาเรียกว่าฟ้าสั่งฝนฝนสั่งฟ้าเนี่ยะจะเกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองในห้วงวันที่4ีถึงแนี้หลังจากที่ลมหนาวว่างั้นเถอคะคือความกดอากาศสูงกําลังปานกลางแผ่ลงมาแล้วในส่วนของภาคเหนือตอนบนในส่วนของอีสานตอนบนนะครับจะอุณหภูมิลดลงแต่จะผลักให้หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ย ดันลงไปส่วนกล่องเกือบจะภาคกลางมวลน้ําที่กําลังเดินทางไปอยู่นะครับในส่วนของภาคกลางเองเนี่ยอาจจะต้องรับบทบทบาทภาระในการประสบปัญหาอุทกภัยกันอีกครั้งหนึ่ง